พระองค์นี้เนาะเหรียญหนึ่งก้างนะครับที่หลังจากที่เราดูในรูปเนี่ยน่าจะมีโอกาสแต่พอเรามาดูองค์จริงแล้วรู้ละตอนนี้นะครับพระหนึ่งก้าองค์นี้นะครับบอกเลยแล้วกันนะสวัสดีครับท่านผู้ชมเจอกันอีกแล้วครับกับผมออมวิเชียรบุรีครับวันนี้ใกล้บ้านครับวันนี้ใกล้บ้านหน่อยพอดีมี FC นะครับถ่ายรูปพระส่งมาให้ดูนะครับแล้วบอกว่าเฮ้ยพี่อยู่วิเชียรป่ะเนี่ยผมอยู่ใกล้ๆพี่เลยนะครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งครั้งนะครับหลังจากที่เราเช่าเหรียญ12ไปที่ผู้เตยนะครับวันนี้เราจะเดินทางไปผู้ขามนะครับ hey. เหรียญที่เราจะไปดูเนี่ยบอกไว้ก่อนเลยนะครับเป็นเหรียญสร้างบารมี19หลังจากที่เราได้เช่า12รุ่นแรกไปแล้วนะนะครับเหรียญต่อไปนะครับเป็นเหรียญ19สร้างบารมีอันเนี้ยเป็นรุ่น2รุ่น3แล้วแหละแต่ราคาเนี่ยแพงนะถ้าใครมีนะครับถ่ายรูปส่งมาให้ผมดูแพงกว่าเหรียญรุ่นแรกนะครับผมบอกเลยถ้าสวยๆนะครับมี 200,000 นะครับถ่ายรูปส่งมาเลยแต่ถ้าไม่สวย100,000บวกลบรับเช่านะ100,000บวกลบรับเช่าเนื้อทองแดงนะครับถ้าเป็นเนื้อเงิน1,000,000บวกลบสภาพทั่วไปนะครับรับเช่ายินดีรับเช่าเลยนะครับวันนี้มีโอกาสมาเช่าแถวๆวิเชียรบุรีแหละนะวันนี้หากินใกล้บ้านนะครับมาดูพระใกล้บ้านแต่ยังไม่รู้เลยว่าจะแท้หรือเปล่าพระเขาอยู่ในกรอบพลาสติกนะครับเดี๋ยวเราไปดูไปแกะกรอบกันว่าจะมีโอกาสได้จ่ายตังค์พี่เขาหรือเปล่ารู้สึกว่าพี่เขาส่งมาให้ดูเนี่ยตื่นเต้นมากเลยนะครับเดี๋ยวนัดวันนั้นวันนี้ผมบอกพี่มันอยู่ใกล้บ้านผมไปดูตอนไหนก็ได้จัดไปฮะรอบแรกเป็นเหรียญ12รอบ2เป็นเหรียญ19สร้างบารมีแต่ไม่รู้ว่าจะได้เช่าหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องมาดูกันมาลุ้นกันนะครับขอให้แท้แล้วก็ขอให้ราคาเขาเรียกว่าราคาเหมาะสมทั้งคนซื้อแล้วก็คนขายนะครับแล้วก็พอที่เราจะไปมีกำไรต่อได้นะครับ okay. แต่ว่าในการที่ผมไปเช่าเนี่ยคุณไม่รู้หรอกว่าพระแท้หรือเก๊แต่ผมเช่าแล้วเนี่ยคุณไม่ต้องรับประกันคือเช่าอ่ะเช่าถูกใจกันครับเช่าแบบไม่มีประกันน่ะนะครับจ่ายตังเนี่ยแสนสองแสนเนี่ยจ่ายกันปุ๊บไม่ต้องประกันกันเลยจ่ายตังแล้วก็เลิกลาเลยนะครับผมไม่มีคืนตังให้คุณแน่นอนตรงนี้ปะน่าจะใช่แหละเนี่ยโอเคครับก็ถึงละสวัสดีครับใช่อู่ช่างหรือเปล่าครับไอ้ที่พี่เขาโทรมานัดผมอะโอเคครับโอเคถึงละเมื่อกี้สวัสดีครับเมื่อกี้โทรถามช่างเขาก็เลยบอกอ๋อครับผมเอาตรงนี้เลยเนาะสร้างบารมี19นะครับที่เรามาดูกันนะท่านผู้ชมเอาตรงนะต้องแกะก่อนได้ไม่มีปัญหาเดี๋ยวผมถามพี่ก่อนถ้าแกะก่อออกมาเนี่ยแท้เอาเท่าไหร่อ่ะต้องถามเจ้าของพระก่อนผมไม่เคยสักทีว่ะไม่เคยสักทีครั้งแรกรู้แต่คลิปพี่ออมแล้วผมก็เลยให้ลองดูแล้วเราไปได้เหรียญมายังไงฮะก็ได้พระบ้านๆอย่างนี้ครับทั่วมาก็หัดเล่นนะครับซื้อผมว่าเด็กบูชาเช่าเข้ามาใช่ไหมตดมานั่นๆก็เลยมาลองมาศึกษาตามที่ออมอยู่ที่ออมเขาเล่นสายหนุ่มคูณก็เลยลองมานั่งดูก็เลยนั่นเดี๋ยวผมต้องแกะถ้าแกะเนี่ยถ้าแท้เนี่ยผมเช่า100,000นะ
โอเคเนาะถ้าแกะนะครับท่านผู้ชมถ้าแท้นะผมขออนุญาตแสนหนึ่งเนาะครับขอให้แท้นะขอดูขอบตัดกับด้านหลังอย่างเดียวแกะมาปุ๊บแล้วไปโดนพระนี่ผมซวยเลยชอบก็เอาลายผมดีกว่าอันนี้ถ้าแกะโดนพระแล้วก็แยกย้ายเลยเนาะมึงบ้าหรือเปล่าแยกย้ายกันเลยไม่ต้องดูถ้าแท้เกินต่างตำหนิใหม่นั่งตำหนิใหม่เลยนั่งตำหนิใหม่ก่อนเราจะแกะครับเดี๋ยวขอสอบถามเจ้าของพระก่อนครับไปเช่ามาจากไหนครับเนี่ยก็ได้เด็กๆแบบนี้นะครับต่อกันมาเอาตรงนะได้มาแพงไหมแลกแจกแถมบ้านอะไม่มีอะไรมากมายเราเล่นพานานยังเนี่ยผมเพิ่งหัดเล่นผมก็มาก็แก๊กๆไปตามภาษาผมเลยทำงานเนี่ยอยู่กับลุงแกมาตั้งนานแล้วครับแล้วก็พอดีเป็นอาหารก็เพิ่งได้ลากลับมาเลยแล้วทีนี้หัดเล่นเรามาดูผมเหรอครับหรือยังไงดูผมก็ศึกษาตามแต่ผมพูดตรงๆนะถ้าเหรียญนี้แท้มานะน่าจะเป็นคนที่หัดเล่นพระแล้วฟุกมากเลยนะผมพ่องตัวเล่นพระมาเนี่ยผมยังไม่เคยเจอฟุกอย่างนี้นะแกะมาแล้วนะท่านผู้ชมนี่นะครับเหรียญ19ชัดนะชัดเจนนะพระองค์นี้เนาะเหรียญ19นะครับที่หลังจากที่เราดูในรูปเนี่ยน่าจะมีโอกาสแต่พอเรามาดูองค์จริงแล้วรู้ละตอนนี้นะครับพระ19องค์นี้นะครับนี่นะครับเนี่ยตรงห่วงนิดเดียวนะเนี่ยบอกเลยแล้วกันนะกว่าผมไม่พูดกันสดเลยเนี่ยอะไรไม่กล้าไปอ่ะเดี๋ยวเอาเลขบัญชีน้องเข้ามาเลยครับสั่นอยู่นะเนี่ยคนยังลุกอยู่เลยคนยังลุกอยู่เลยว่าน้องเขาแบบเพิ่งมาหัดศึกษาพระแล้วแบบนี้นะคือที่แบบนั่งว่างก็ดูขนแบบขนขาขนคิงลุกเขาเรียกขนคิงภาษาบ้านผมครับถามว่าเหมือนกันทุกเหรียญไหมเหมือนครับเหมือนแทบทุกเหรียญเลยแต่ว่าของน้องเขามันมีปัญหาเรื่องเจาะห่วงตรงเนี้ยมันเบี้ยวไปซึ่งจริงๆอ่ะมันจะแทงแล้วตรงครับผมคือซึ่งจริงๆเจาะปุ๊บมันแทงแล้วตรงตอนนี้เจาะปุ๊บเนี่ยให้น้องดูเลยเห็นไหมนี่เบี้ยวเลยเนี่ยตรงเนี้ยจะปิ้นปิ้นออกมาเลยโอเคครับผมใช่ก็แท้ดูแล้วก็กล้าเช่าอ่ะเห็นคลิปพี่อ่ะผมดูเมื่อวานก่อนนี่แหละพี่เคยมาผู้เตยเฮ้ยทำไมใกล้บ้านเรายังวะ
ผมก็เลยว่าลองถ่ายดูถ้าเผื่อพี่เขาสนใจดูอยากดูองค์จริงก็เดี๋ยวนัดเจอกันเลยก็ได้ก็พอดีพี่โทรมาพี่ผมเลิกงานพอดีเลยเมื่อกี้นี่คือเลิกงานแล้วก็เลยเข้าไปดูในไลน์ถ้าใกล้เอามาให้แต่ว่าถ้ามันไกลแบบข้ามจังหวัดอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไหวครับเวลาเราดูพระตอนกลางคืนเนี่ยผมบอกเลยดูโคตรยากโคตรยากโคตรเสี่ยงเลยครับแล้วอย่างเงี้ยนะเซียนพระเขาไม่เช่าแล้วนะมันโพเพจะโดนช่วงนี้แหละโดนช่วงนี้โดนเยอะธนาคารอะไรครับพร้อมสินครับสินแล้วถ้าพูดว่าไม่แท้มานี่แป้วเลยนะผมก็วัดใจแหละแต่แป้วก็ไม่เป็นไรหรอกเราเวลาเราเช่าอ่ะพยายามแบบอย่าไปเช่าเยอะโอเคครับผมอ่ะเลขครับ02คุณโอเคเนาะรับตังค์แล้วเนาะโอเคครับ1ปึ้งครับนะถ้าใครมีก็อย่าลืมส่งมาให้ออมดูครับอันนี้ก็เปิดดูโดยบังเอิญนะเปิดดูโดยเฮ้ยมันใช่หรือเปล่าวะอยากดูองค์จริงว่าเลื่อมกรอบมาปุ๊บมันจะไปปิดตรงห่วงตรงเนี้ยเนี่ยห่วงตรงเนี้ยห่วงตรงเนี้ยมันจุดสำคัญครับเวลาเช่ามันต้องแกะถ้าเราไม่แกะแล้วส่วนมากคนจะเจอห่วงตรงเนี้ยห่วงถ้าห่วงผิดรูปผิดตรงแล้วแต่บางทีคนดูไม่เป็นอ่ะมันผิดจริงๆใช่ไหมจริงนะเนี่ยเขาตีไม่แท้เลยแต่ไปให้เซียนๆเขาดูเขาบอกว่ามันย้อนยุคก็ไม่รู้ครับแสดงกูจ่ายย้อนยุคไปหนึ่งปึ้งครับท่านผู้ชมจะบ้าหรือไงอ่ะนี่ก็ไปให้เซียนๆเขาดูก็ตีเป็นย้อนยุคหมดเนาะแต่มาให้ออมดูย้อนยุคเลยหนึ่งปึ้งโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับมาเร็วเกมเร็วได้ครับพยายามศึกษาดีๆแล้วก็ติดตามอย่าถ้าซื้อก็ซื้อแบบบ้านๆเรานี่แหละมันจะได้เวลาเจ็บตัวจะได้ไม่เจ็บตัวสูงแต่ผมมาเจ็บตัวเยอะตามยอมเลยนะพี่ได้เรื่องนี้ดีใจด้วยครับดีใจด้วยแล้วก็เป็นทุนด้วยต่อทุนไปก็ได้แต่นึงพวกว่าห้าวสมเด็จเลยทีเนี้ยเราหลักล้านเลยเนี่ยโดนทุกลายสมเด็จสมเด็จเสร็จทุกลายโอเคครับเดี๋ยวผมขอตัวก่อนครับกลับก่อนครับกลับก่อนครับกลับก่อนครับไปผมบอกเลยเนี่ยใครก็ไม่กล้าจ่ายนะตรงเนี้ยเจอตรงเห็นไหมตรงที่ห่วงชี้ไปเนี่ยถ้าคนดูไม่เป็นเนี่ยจะดูเก๊ไปเลยนี่ครับ